วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereum ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่การประกวด Miss Grand Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผมอันนี้เลยอยู่กับน้องแบมมิสแกรนด์ครองโคราชสวัสดีค่ะกล่าวถึงการประกวดมิสแกรนด์ของปีนี้ก่อนนิดนึงปีนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากแล้วผู้เข้าประกวดเนี่ยโอ้โหแบบแต่ละคนก็คือแบบมีแต่สวยๆทางนั้นเลยค่ะเลือกยากมากว่าใครอยู่ในดวงใจไหมตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนละค่ะหนูดีค่ะพูดเก่งมากได้เลยตอนนี้นะฮะในประเด็นในโลกออนไลน์ในเรื่องของนางงามกับชุดว่ายน้ำนะฮะในส่วนตัวเราเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหนูสำหรับหนูคิดว่ามันคือเรื่องปกตินะคะเพราะว่าโดยนางงามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเนี่ยต้องมีการเดินโชว์ชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้เห็นสัดส่วนของนางงามนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยสัดส่วนเขาเป็นยังไงรูปร่างเขาสวยขนาดไหนอะคะอย่างเช่นประเด็นที่ว่าจะให้ใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลจะให้ใส่ชุดแบบชุดไทยหรือชุดอะไรไปเที่ยวทะเลหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคนเราเนี่ยแบบคือเรามีของดีเราก็ต้องอยากโชว์อยู่แล้วเราไม่ได้ไปโชว์ต่อที่สาธารณะที่ว่าไปใส่ชุดว่ายน้ำเดินคนเยอะๆต่อที่สาธารณะแบบว่าส่วนสาธารณะหรือว่าห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่ในจุดที่ว่ามันเป็นของ private zone ของเราค่ะได้เลยส่วนตัวแล้วนะครับปีหน้าจะไปต่อไหมไปต่อแน่นอนค่ะรอชมได้เลยนะคะว่าจะไปลงภาคไหนค่ะได้เลยฝาก IG แล้วก็ Facebook ให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามได้เลยค่ะได้ค่ะIG นะคะ bambi_ak ค่ะส่วน Facebook นะคะอัญมณีขัตยานนท์ภาษาอังกฤษค่ะได้เลยขอบคุณน้องแบมมากค่ะบ๊ายบาย